สวัสดีครับผมพลอยพลอยกฤษดาครับวันนี้ผมเราต้องบอกว่าวันนี้เราสตาร์ทกันที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีตำรวจตรงแม่ทาพอดีเลยนะทุกคนคือเลยที่ว่าการอำเภอมานิดหนึ่งนะครับซึ่งแยกเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปจอมทองแน่นอนครับวันนี้คือผมจะพาทุกคนไปอำเภอแม่แจ่มกันทางเส้นทางนี้นะครับถนนหมายเลข1033นะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะเพราะว่านี่ก็เป็น first time ของผมนะครับที่จะเดินทางเส้นนี้นะครับพรุ่งนี้ผมมีถ่าย pre-wedding ที่ป่าปงเปียงนะครับก็คืออำเภอแม่แจ่มนั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องผ่านอำเภอจอมทองไปก่อนแล้วก็แยกขึ้นดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็เลยจากแยกดอยอินทนนท์มาทางซ้ายก็จะไปที่อำเภอแม่แจ่มวันนี้เราจะไปพักกันที่อำเภอแม่แจ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเจออะไรสวยๆงามๆผมก็จะเก็บระหว่างทางให้อยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นทริปคนเดียวนะครับนี่ครับไม่มีใครนะครับทุกคนปวดแขนมากเลยนะครับตอนนี้เลนตัวนี้ผมใช้2405 F3.5 ถึง 5.6 ISSTM นะครับทุกคนแสงสีค่อนข้างดีอยู่นะวันนั้นนี่ผมไม่ได้ตั้งกันสั่นไว้มันก็เลยดูเจิร์กหน่อยนะครับคลิปทริปที่ไปเชียงม่วนนะครับทุกคนนี่อยู่ข้างถนนนะถ้าสมมติรถมันเสียงดังเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปถ่ายภาพตรงแยกที่ผมบอกว่ามันสามารถเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปถนนเลี่ยงเมืองช่วงเทศกาลนะเขาจะใช้ถนนเส้นนี้เลี่ยงเทศกาลแล้วก็ไม่ได้ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจะเข้าไปทางอำเภอจอมทองแล้วก็ไปที่ดอยอินทนนท์แทนนะครับสำหรับคนที่จะไปดอยอินทนนท์นะผมแนะนำเลยว่าไปเส้นนี้สะดวกกว่านะครับผมโอเคปวดแขนมากตอนนี้ยกกล้องหนักมากนะทุกคนประมาณ2กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพูดเยอะนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้นะครับทุกคนทางซ้ายนี่เรามาจากถนนหมายเลข11นะครับนี่นะสถานีตำรวจภูธรแม่ทานะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเส้นนี้เลยนะครับทุกคนทางเนี้ยทางที่ผมอยู่ตอนเนี้ยคือทางที่จะไปดอยอินทนนท์นะครับนี่ผมหันหลังกลับมาถ่ายให้ดูนะครับทุกคนไปกันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับทุกคนมันเป็นทางหลวงหมายเลข1033นะครับตอนนี้ผมอยู่กิโลเมตรที่7ที่8แล้วนะเข้ามาก็จะเจอป่าแบบนี้เลยผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องแล้วถ้าเจออะไรทีเด็ดแล้วผมจะถ่ายให้ดูทีนะครับผมไปก่อนนะครับตอนนี้เก็บกล้องเรียบร้อยแล้วทุกคนกลัวฝนตกมากอ่ะตอนนี้ดูนู่นดิครับนั่นคือทางขึ้นดอยอินทนนท์นะถ้าฝนตกก็คงจะจอดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้ก็คือติดฝนอยู่ที่อินทนนท์นะครับด่านทางขึ้นนะครับผมก็เสียค่าบริการคือมอเตอร์ไซค์40บาทนะครับแล้วก็2ด่านด่านละ20เป็น80นะครับทุกคนของผมนะเดี๋ยวผมจะเอาลงไปถ่ายตรงนี้ให้ทุกคนดูนะแต่ว่าตอนนี้มันติดฝนอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมเพราะว่าผมไม่กล้าเปิดช่องใหม่นะทุกคนตอนนี้ก็เลยพูดอยู่หลังกล้องเฉยๆนะครับเขาพัฒนามาดีมากเลยทุกคนเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนแย่กว่านี้เยอะเลยนะตอนนี้เราก็ทำได้แต่เพียงนั่งรอนะครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับทุกคนเราต้องซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะขึ้นไปด่านตรงนู้นนะครับซึ่งถ้าเราไปแม่แจ่มนะผมไปแม่แจ่มมาเราต้องซื้ออีกด่านนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ทานน้ำข้างล่างนี่นะครับผมดูแล้วมันสวยดีนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนั้นกันนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนผมไม่อยากจะลงไปนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทุกคนผมไม่แนะนำให้มาเที่ยวน้ำตกในหน้าฝนนะครับมันอันตรายมากนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ข้างบนนะเป็นที่จอดรถนะครับนี่นะครับเราคาดคะเนไม่ได้นะว่ามันจะเกิดน้ำป่าเมื่อไหร่นะแต่ตรงนี้สวยจริงๆครับ
เดี๋ยวถ้าเป็นช่วงทิ้งฝนไปเยอะๆหน่อยนะครับช่วงแรงๆหน่อยอาจจะเข้ามาถ่ายภาพตรงนี้นะตรงนี้คงจะมีคนมาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะทุกคนนี่นะครับผมลงมาแค่นี้พอนะครับทุกคนแต่สวยจริงเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับทุกคนเหนื่อยว่ะไปครับนี่เราอยู่กันกลางภูเขาเลยนะครับมีฝนตกนะครับทุกคนผมจะค่อยๆไปนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ทางระหว่างที่จะไปอินทนนท์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงจุดแยกอินทนนท์กับแม่แจ่มนะแล้วก็จะไปพักกันตรงนั้นนะครับผมโอเคตอนนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะบรรยากาศข้างนอกสวยมากนะกรีนมากเลยโอเคผมขออนุญาตไปต่อนะครับตอนนี้เราก็อยู่ทางขึ้นผาหมอนนะครับทุกคนจะเห็นว่าสองข้างทางนี่มีต้นสน2ใบเพียบเลยนะอากาศเปลี่ยนแล้วด้วยตอนนี้เย็นมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปถึงแม่แจ่มกี่โมงนะยังไม่ถึงทางแยกเลยเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ทางแยกเลยดีกว่านะครับผมไปหาอะไรกินก่อนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางจากตรงนี้เข้าไปอีกนะครับทุกคนเพื่อไปถึงทางแยกแล้วก็ต้องแยกจากตรงนั้นไปแม่แจ่มนะครับประมาณ30กิโลเลยนะครับทุกคนไปไฟกันน่าจะใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับจะถ่ายไปเรื่อยๆนะแวะแบบ 300% นะครับผมนี่จะเป็นที่พักที่ตรงนี้นะครับข้างนู้นเลยทางนู้นที่เราจะไปนะครับทางนี้เป็นทางไปแม่แจ่มนะอีก30กิโลนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่แจ่มครับตอนนี้คือผมไม่ได้ใช้กล้องนะครับตอนนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แม่แจ่มนะทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องไปให้ดูนะครับสุดจริงๆนะครับผมนี่นะครับเส้นทางที่เราขึ้นมากันนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับตรงระหว่างทางแยกอินทนนท์กับแม่แจ่มตรงนั้นสวยมากแต่ถ้าเป็นรถยนต์จะหาที่จอดถ่ายได้ยากมากนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คือเก็บวิวได้ครบนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปเช็คอินแล้วนะครับที่ภูพลอยนะครับแล้วก็ถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นซิกเนเจอร์ตรงแม่แจ่มมันยังเปิดอยู่เดี๋ยวเราจะไปกินตรงนั้นกันนะครับผมสลับกล้องกลับเด้องั้นเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางต่อนะครับจากตรงนี้ไปที่พักของผมก็น่าจะประมาณ10นาทีเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะครับแล้วเราไปคุยกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ผมก็เช็คอินที่พักแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พักที่มีชื่อว่าภูพลอยนะครับภูพลอยรีสอร์ทนะครับทุกคนมันจะอยู่ใกล้เมืองนะจะอยู่ข้างนอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่นี่กันนะไม่รู้ว่าเขาปิดหรือยังด้วยตอนนี้ประมาณเกือบ4โมงแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายป้ายร้านให้ดูนะครับเอ้ยป้ายที่พักนะครับที่พักชื่อภูพลอยรีสอร์ทนะครับทุกคนโอเคไปเดินทางกันไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนตอนนี้เราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแล้วนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับมันอยู่ตรงวงเวียนพอดีทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงวงเวียนให้ดูนะครับทุกคนนี่นะวงเวียนตรงนี้นะครับทางเข้าเมืองแม่แจ่มนะครับทุกคน
ได้มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้กับวิวแบบนี้นะนี่คือวิวจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกเหลือจะเชื่อนะจริงผมมาถ่ายงานนะแต่มันเป็นถ่ายพรุ่งนี้ไงก็เลยแวะเที่ยวตลอดทางเลยนะครับโอเคโอ้โหสภาพเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวพักที่นี่สักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับที่พักเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปหาลูกค้าหรือเปล่านะหรือเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันนะผมตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับทุกคนเราจะออกเดินทางกันไปที่ป่าพงเพียงเลยนะครับนี่นะครับไปเจอกันครับผมโอเคก็จะบอกว่าจบกันไปเลยก็กระไรอยู่นะครับทุกคนมาสรุป ดีกว่านะครับว่าทริปเราไปเจออะไรกันมาบ้างนะครับก็ช่วงแรกก็คือเราเริ่มต้นจากแม่ทานะครับทุกคนแม่ทาลำพูนนะครับแล้วก็ไปถนนเส้น1033นะครับเพื่อที่จะไปจอมทองนะแล้วก็เดินทางจากจอมทองเนี่ยไปแม่แจ่มนะครับวันนั้นและอีกวันหนึ่งก็คือมีการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับที่ผมเคยบอกไปก็คือถ่ายพรีเวดดิ้งที่ป่าปงเปียงนะครับซึ่งจากอำเภอแม่แจ่มเนี่ยมาป่าปงเปียงเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะมันต้องย้อนกลับมาที่น้ำตกแม่ปานก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะขึ้นไปที่ป่าปงเปียงได้ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานขาวทานชมพูนะครับทุกคนที่แม่ทาเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราเดินทางมาครบรูทพอดีนะครับทุกคนเริ่มจากแม่ทาเรามาจบที่แม่ทานะครับตอนนี้อากาศดีมากนะที่ผมอยู่เป็นร้านที่ผมเคยรีวิวไปแล้วใน EP 7นะครับรายการจะไป EP 7นะทุกคนรายการนั้นที่ผมพามาขึ้นดอยขุนตาลนะครับแล้วก็มาที่ร้านเตอร์ติสด้วยนะครับร้านนี้จะเป็นร้านที่ออกแบบมาแบบเป็นบล็อกๆซ้อนอยู่3ชั้นนะครับแล้วก็ชั้น2สวยมากเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับทุกคน
โอเคสุดท้ายแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะวันนี้ผมทอยกฤษดาขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย